สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหทางช่องด้วยครับวันนี้มีข่าวสนุกเกอร์หญิงครับรายการทิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกครับ2023ที่ออสเตรเลียพอยคอนแก่นหรือพอยชมพูเราเกียรติพงษ์ นักสอยคิววัย20ปีัวแชมป์สนุกเกอร์รายการเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิป2023ที่ประเทศออสเตรเลียหลังรอบชิงเอาชนะรุ่นพี่อย่างใบพัดศรีราชาหรือศิลิศิลิพาพรนวลทะคำจันทร์มือ15ของโลกไปด้วย4ต่อ1เฟรมคว้าเงินรางวัล6,000เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ2องแสนบาทพร้อมเตรียมขยับจากอันดับ9ขึ้นมาลังอันดับ7ของโลกในการจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงครับผมยินดีกับน้องครับรายการนี้นักสนุกเกอร์ไทยสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับรอติดตามวันก่อนนี้ก็กนน้องมิ้งครับขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก ของมิ้งสระบุรีขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก